อำเภอแม่สอดส่งมอบรางวัลที่หนึ่งรถยนต์นิสสันอเมราให้กับผู้โชคดีที่ถูกสลากกาชาติในงานเจ้าพ่อพวอและงานกาชาติอำเภอแม่สอดประจำปี2,559ค่ะที่ลานหน้าสำนักง,งานกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดได้ร่วมกันแสดงความยินดีและส่งมอบรถยนต์นิสสันอเมรา ให้แก่นางอมรรัตน์ถิน่นครราษฎรตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งสลากกาชาติอำเภอแม่สอดในงานเจ้าพ่อพวอและงานกาชาติประจำปี2,559โดยผู้โชคดีได้สนับสนุนสลากกาชาติไปจํจำนวน5ใบกล่าวว่าดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของเหล่ากาชาติจังหวัดตากและได้ช่วยสนับสนุนเป็นประจำทุกปี เมื่อมีงานประจำปีและสำหรับปีนี้ตนโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เป็นผู้ที่ถูกสลากรางวัลที่หนึ่งยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง